ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ข่าวอุบลในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นใจร้อนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในคืนก่อนนะครับคืนก่อนได้มี เหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราประมาณสักตี37นาทีของคืนวันที่18พฤศจิกายนมีวัยรุ่น2คนนะครับวิ่งหลบหนีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่ตามทำร้ายขึ้นมาที่ชั้น2ของห้องพักครับโดยหอพักนะครับโดยวัยรุ่นคนแรกที่ไม่ได้สวมเสื้อนะครับได้วิ่งหนีต่อขึ้นไปบนชั้น3ส่วนวัยรุ่นอีกคนที่ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินคงเห็นภาพนะครับวิ่งไปด้านหลังของระเบียงชั้น2ทำให้กลุ่มวัยรุ่นจำนวน4คนอายุตั้งแต่15ถึง18นี่วิ่งตามไปล็อกคอนายพดุงพลผู้เป็นผู้บาดเจ็บนะครับแล้วลากตัวมารุมทำร้ายครับอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับนายกิ๊กนามสมมุติที่สวมเสื้อยืดสีขาวลายดำขวางอายุ18ปีใช้มีดอิโต้ที่เตรียมมาครับฟันเข้าไปที่ลำตัวและบริเวณหลังโดยมีนายบอยนามสมมุติอายุ18ปีทำหน้าที่ล็อกคอให้เพื่อนทำร้ายครับนายไก่นามสมมุติอายุ17ปีสวมเสื้อยืดคอโปโลสีขาวเนี่ยใช้มือต่อยจนนะคนถูกทำร้ายนี่ทรุดตัวลงแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็เตะไปหลายครั้งนะครับโอ้โหเรียกว่าโหดเหี้ยมเลยนะครับนะฮะต่อมามีชายสูงอายุที่เป็นเจ้าของหอพักนะครับได้เข้ามาห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่นเพราะเห็นนายพดุงพลเหยื่อได้รับบาดเจ็บมามากแล้วนะครับแต่นายบอยก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับโอ้โหวกกลับมาใช้ทั้งเท้ากระทืบและเตะซ้ำเข้าที่ใบหน้าศีรษะอีกหลายครั้งซึ่งชายสูงอายุพยายามห้ามปรามแต่นายไก่ก็ไม่ยอมฟังครับยังทำร้ายจนกระทั่งเสียจนกระทั่งสลบเลยนะครับจนกระทั่งสลบเลยแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมาดึงแขนลากตัวไปจึงยอมหยุดทำร้ายเหยื่อแล้วก็หลบหนีไปครับหลังจากทราบรายละเอียดเจ้าหน้าที่ได้วิทยุแจ้งให้ชุดสายตรวจปราบปรามช่วยกันสกัดจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะครับต่อมาร้อยตำรวจเอกรุ่งวิทย์วิวัฒโสภากรรองสวป.หัวหน้าชุดสายตรวจได้เข้าจับกุมนายกิ๊กขณะหลบอยู่ที่หอพัก108ช็อปนะครับอยู่ที่ซอยชยางกูล 21.2 ก็โอ้โหสามารถที่จะจับกุมตัวได้นะครับอยู่ตำบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองรับสารภาพว่าร่วมกับเพื่อนวัยรุ่นนี่รุมทำร้ายเหยื่อจริงครับสาเหตุนะครับสาเหตุก็เรื่องชู้สาวครับเรื่องชู้สาวคือนายไก่เนี่ยไปติดพันสาวคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ที่หอพักที่เกิดเหตุนี่แหละครับระหว่างขับรถยนต์มานะฮะไปหาหญิงสาวคนดังกล่าวก็มีกลุ่มเพื่อนชายของหญิงสาวมาก่อกวนก็เลยพากันลงมาจากรถเนี่ยวิ่งไล่กวดขึ้นไปทำร้ายเพื่อนชายจนได้รับบาดเจ็บและพากันหลบหนีโดยนายไก่ได้ขับรถหลบหนีมุ่งไปทางอำเภอม่วง30ทางด้านร้อยตำรวจเอกรุ่งวิทย์รองสวป.หัวหน้าชุดสายตรวจนะครับก็วิทยุให้ตู้ยามตำรวจทางหลวงหนองไผ่หัวเรือเนี่ยออกมาสกัดจับรถยนต์ที่กลุ่มวัยรุ่นใช้เป็นพาหนะหลบหนีก็สามารถจับตัวได้ผู้ก่อเหตุทั้ง3คนในเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับซึ่งทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพจึงตั้งข้อหาร่วมกันใช้อาวุธทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสส่วนนายไก่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกกระทงก็คือขับรถในขณะเมาสุราคุมตัวมาเพื่อส่งไปที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีดูแลระหว่างรอการดำเนินคดีนะครับทางด้านนายพดุงพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมอก็ได้นำตัวให้ผู้ป่วยเข้าห้องผู้ป่วยหนักนะครับโรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์อุบลราชธานียังไม่สามารถให้การใดๆได้ในขณะนี้นะครับนี่ครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถระงับความโกรธได้นี่โอ้โหนะฮะแล้วการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจมีความอดทนนะครับไม่ให้ดูหนังที่โหดจนเกินไปหรือต้องอธิบายนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วนี่ก็คงจะต้องหัดให้รู้จักควบคุมอารมณ์ต้องขอบคุณคลิปนะฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคลิปนี่นะครับมีคลิปเนี่ยออกมาแล้วก็ได้เผยแพร่ทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยทำให้ทางนักข่าวเนี่ยได้ติดตามข่าวนี้ไปนะครับขอบคุณเครดิตคลิปจากคุณวุฒิพงษ์มุทภานะครับมุทภาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ MUTPHAR นะครับเจ้าของคลิปกล้องวงจรปิดนี้ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วทำให้หลายต่อหลายคนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้นะครับนอกจากข่าวนี้เราก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าการที่เราควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เนี่ยจะทำให้เกิดเพจต่างๆตามมามากมายเลยนะครับอันนี้ก็อย่าถือว่ามาสอนหรือมาอะไรกันเลยนะครับก็เป็นหลักการทั่วไปที่เราจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้นะครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับนำมาเสนอกันในช่วงข่าวอุบลวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแม้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนข่าวคราวเมื่อมีเวลามีโอกาสเราก็มานำมาเสนอกันขอบคุณผู้สื่อข่าวอาสาของเราคุณนินจาดอกหญ้าขอบคุณเจ้าของคลิปวุฒิพงศ์นะครับที่ได้มีคลิปนี้มาให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่แท้จริงครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับ